คุณแฮมมาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นแฮมประจำสัปดาห์กับ5หุ้นดังครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกฮะสัปดาห์นี้นะฮะถึงแม้ว่าตลาดนะครับจะมีการออกมาตรการคุมหุ้นร้อนออกมาครับคุณผู้ชมครับเป็นการเปิดเผยนะแต่ว่าจะใช้ปีหน้าฮะก็ไม่สามารถที่จะสกัดหุ้นร้อนได้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภาพรวมของตลาดปลายสัปดาห์ยังคงดีอยู่นั่นเองแหละฮะวันนี้มีหลายรายการเราข้างหลังขอเสียงหน่อยพี่แอนโอ้ยอย่า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 ข้างหลังครับข้างหลังอย่าพึ่งตีนะครับข้างหลังครับอย่าพึ่งตีครับเด็กนักเรียนตีกันเหรอพี่ไก่ครับรอพี่แอดด้วยพี่แอดจะไปชนด้วยอ่ะจะไปชนด้วยโอ้ยจ้าจะว่าแล้วเตะอะไรกันในคอนเสิร์ตอย่าเรียกพี่แอดเอาไม่เรียกพี่แอดเรียกอะไรครับต้องเรียกเสียแอดแล้วทำไมครับท่านล่าสุดนี่พึ่งเข้าตลาดไปคาราบาวแดงไก่นี่แหละมันตีแพ้นะเข้าตลาดขายไปเลยสิบ้าเข้าตลาดสดแล้วจะบ้าแล้วนี่นี่โอ้เสียแอดนี่โอ้เนี่ยนะนะราศีจับมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่อะไรนะ CBG คาราบาวกรุ๊ปเนี่ยเข้าตลาดเสียแอดโอ้เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ3นี่เราโอ้ใช่ฮะพี่น้องโอ้ตอนนี้ต้องทำท่าไหนเนี่ยอย่างเงี้ยฮะสู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวสามมือนี้มันไก่หรือเปล่าไม่มันหดไม่ได้มีคนจะให้เล่น3นิ้วใหม่ผมไม่เล่นผมชอบ3นิ้วอย่างนี้ไม่อย่างอื่นใช่มั้ยชอบ3นิ้วอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวไปห้องโอ้ไม่สบายเลยเนี่ยจะบอกถึง3เล่นเราเล่นเดี๋ยวพี่แอดเศรษฐีใหม่เราอ่ะเศรษฐีใหม่ช่วงนี้พี่แอดไม่ชอบเล่นแล้วกีตาร์เศรษฐีใหม่มันต้องเล่นแบบเครื่องคลาสสิกทำไมกีตาร์มันถูกไปสำหรับพี่แล้วไปจำพี่แอดนี่ต้องเล่นโอ้โหคีย์บอร์ดพวกคีย์บอร์ดเปียโนนี่โอ้เล่นคีย์บอร์ดใช่เล่นไงครับพี่คีย์บอร์ดเลยครับผมวันนี้เธอไปไหนมาน่ารักฟลุ้งฟิ้งงุ้งยิงตุ้งติ๋งจ้ะเฉพาะละคนละคีย์บอร์ดแหมพี่ก็เอ้ยจริงแล้วแหมวันนี้เป็นไงครับพี่ครับโอ้โหราศีจับดูดีเลยทีเดียวนะใช่เลยฮะเดี๋ยวไปดู5หุ้นดังประจำสัปดาห์ครับเดี๋ยวพี่แอดช่วยรายงานเลยนะเอ้ยเขาอยู่ตลาดหุ้นแล้วต้องรายงานเรื่องนี้อ้าวไปดูอันดับ5PAF เฮ้ยคุณอะไรฮะ PAF ลือสนั่นกรุงเสียเจริญเขาเทคโอเวอร์อ้าวต้องยอมรับเสียคนนี้เลยเสียเจริญมีข่าวหุ้นคนไหนนี่นะพิงวุ่งพุ่งวิ่งปูดปาดกระจายกระเติงเอาพี่แอดครับเสียมีข่าวคนไหนคนนั้นวิ่งเหรอครับวิ่งเลยจะบ้าแล้วมีข่าวกับบริษัทไหนหุ้นวิ่งเออนะล่าสุดก็จะเทคมีข่าวออกมานะลือล่ำลือกันคุณผู้ชมว่าจะเทคแพนเอเชียฟู้ดแวร์อันนี้ทำอะไรครับกลุ่มสหพันธ์ทำอะไรฟู้ดแวร์ไงทำอะไรฮาร์ดแวร์นี่ถ้าเกิดว่าแกบอกว่าฟู้ดแวร์ทำอาหารจะโดนล็อกกิ้งกว่านี้คือเขาทำรองเท้าเมื่อก่อนเนี้ยเนี่ยเขาทำรองเท้านั่นแหละเป็นของกลุ่มสหพันธ์นั่นแหละก็ล่าสุดมีข่าวมาสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์เลยมันมีหนังสือพิมพ์ฉบับ1ไม่ใช่ฉบับ2จ้ะแล้วก็วิ่งทะยานเลยนะโอ้โหไอ้หุ้นแพนเอเชียฟู้ดแวร์เนี่ยวิ่งเขาบอกเสียเนี่ยเสียไหนนอมมันนีเข้าไปซื้อหุ้นนะเสียเจริญนะเสียเจริญเนี่ยซื้อกระดานใหญ่เลยตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เดือนโอ้โหอ้าวคุณผู้ชมก็มันก็น่าสนใจอีกขาหนึ่งเป็นยังไงอีกขาหนึ่งนั้นมีข่าวอีกขาหนึ่งมาอีกให้ไปเจรจากับผู้บริหารผู้บริหารของกลุ่มสภาสหพัฒน์นี่แหละนะว่าจะเราไปขอคุยเรื่อง PAF
F เนี่ยนะว่าจะขอเทคเทิร์กเนี่ยคุณผู้ชมแต่ต้องบอกกันอย่างนี้นะว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องราวแบบทางการแบบชัดเจนนะทั้งหมดเนี่ยข่าวล่ำข่าวลือกันฮะแต่ว่าด้วยราคาหุ้นมันวิ่งเนี่ยคนก็เลยแบบโอ้โหเฮ้ยเป็นจริงดิเป็นจริงหรือเปล่าหรือยังไงหรืออะไรยังไงสำรวจจากราคาหุ้นครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นของเขาพุ่งทะยานที่สุดในรอบแม่เจ้าในรอบ8ปีพี่แขดูมาตกใจเลยประมาณ60สตางค์นะขึ้นมา4บาทกว่า60สตางค์นี่ตอนต้นปีนะขึ้นมา4บาทกว่าแล้วโอ้โหหลายคนก็เลยเชื่อไงคุณผู้ชม100กว่าเปอร์เซ็นต์นี่งงครึ่งกิ้วยิ้วสงเสงเลยอ่ะไปอันดับ4 JSP JSP สำเพ็ง2เข้าตลาดแต่ว่าต้องบอกว่าหุ้นเยอะมันพยองยาJSP บริษัทอะไรสำเพ็งไงรู้จักไหมสำเพ็งอ่ะสำเพ็งรู้จักอยู่เยาวราชไปสำเพ็ง2อ่ะสำเพ็ง2สำเพ็ง2อยู่ไหนอ่ะฮะอยู่ไหนอ่ะกาลประพฤกษ์งานข้างๆนี้กาลประพฤกษ์เหรอแถวนั้นแหละอ๋อที่มันออกไปตรงแถวพระรามตรงพระราม2ได้ออกเส้นมรุมได้จะมีสำเพ็ง2อยู่ตรงนั้นโอ้โหนี่แหละเขาทำอสังหาริมทรัพย์จริงดิซึ่งเขาเปิดเทรดเมื่อวันวันเชี่ยวอะไรไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้แหละที่ผ่านมาราคา IPO ของเขาเนี่ย2บาท60เปิด2บาท60เปิดตลาด3บาทโป๊ะโอ้โหเปิดแล้วลงไหมโอ้โหขึ้นดิเปิดต้องขึ้นโอ้โหหุ้นใหม่ที่เปิดต้องขึ้นไปแตะ4บาทอัตติไป4บาทแล้วขึ้นต่อลงล้วงตู้เลยเอาหนวดล่วงเลยนี่ไงล่วงมันหนวดนี่เนี่ยก็ละนี่เลยพี่แอดเลยไปเดินสำเพ็งดูหน่อยนี่เลยได้แผลมาเนี่ยได้แผลมาโอ้ได้แผลอะไรครับฮะแผลอะไรครับแผลโดนบาทไงหุ้นน่ะหุ้นสำเพ็งบาทนะมันต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นของ JSP เนี่ยคือเขาทำสำเพ็ง2เดี๋ยวบอกว่าทำอะไรบ้างนะทำสำเพ็ง2มูลค่า 7,500 ล้านนะครับทำแบบว่าที่อยู่อาศัยแบบผสมผสานทิวลิปสแควร์นะก็มีช้อปปิ้งมอลล์คอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์อันนี้ก็ 1,800 ล้านนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้มีไมอามี่บางปูชื่อของเขาที่ตั้งแต่ที่เห็นป่ะไมอามี่อย่างเงี้ยแล้วอยู่บางปูอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคอนโดหรูติดทะเลฮะคุณผู้ชมครับก็5,500 ล้านฮะก็ต้องบอกว่าอย่างสำเพ็งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของเขาสำเพ็ง2นะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าหุ้นของเขาเนี่ยมันเยอะคือโอ้โหเข้ามา 1,200 กว่าล้านหุ้นนะเป็น IPO โดยเบ็ดเสร็จเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย 4,000 กว่าล้านหุ้นครับคุณผู้ชมครับมันเยอะมันก็เลยแบบพยุงยากคุณผู้ชมอันนี้ต้องเข้าใจแต่ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้ขายของเขาขายอสังหาเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่าทำสำเพ็ง2ต้องขายของไม่ใช่อ๋อคือไม่ได้ไปขายของในสำเพ็งไม่ใช่อาตีอาหมวยอะไรไม่ใช่อยู่ตรงนั้นคือเขาขายให้กับใครคนมีตังค์ส่วนใหญ่คนมีตังค์นี่ไปซื้อสำเพ็งลูกค้าของเขาส่วนใหญ่เป็นใครสำเพ็งคนมีตังค์คนมีเงินได้ข่าวว่าเวลาไปซื้อทีเขาใช้วิธีซื้อยังไงอะเวลาไปซื้ออะเอากระชอนไปไปช้อนไม่ใช่นึกว่าลุงน้ำเวลาไปซื้อนะได้ข่าวมาเห็นพี่แอดตอนนั้นไปร่วมงานของเขาไปด้วยเนี่ยข่าวเขาบอกว่าคนถือเงินมาซื้อเลยเหรอคนถือเงินนะที่จะกู้อ่ะโอ้ยคนนี้ถือเงินสดมาเลยไม่มีกู้เขารวยมีตังค์ส่วนใหญ่เป็นพวกเสียอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออคุณผู้ชมก็เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนะว่านี่คือโครงการของเขาแล้วสำเพ็งหนึ่งของเขาปะไม่ใช่คนละเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เลยเหรอเขาตั้งเขาชื่อมาตั้งเฉยเฉยเอาชื่อมาตั้งสำเพ็ง2สำเพ็ง2เลยโออย่างบางปูนี่ก็ตั้งไปอามี่เหมือนอยู่ในสหรัฐเอาถือเป็นความชาญฉลาดของผู้บริหารของเขาครับคุณผู้ชมครับในการตั้งชื่อนั่นเองแหละแล้วก็ทำให้คนสนใจแกไปสำเพ็ง2นี่สุดยอดมากเลยเป็นไงครับมันสงบมากไอ้พี่ไม่ดูจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีคนโยกแฟนจริงเลยแฟนรุ่นลงไหนทำพูดเอาผ่านไปละพี่ก็วันศุกร์ปิดเท่าไหร่นะราคาจอง2,060คุณขึ้นไป4บาทแล้วก็ลงมา2,060อ่ะลุ้นกันครับคุณผู้ชมครับก็ย้ายต่ำกว่า2,060นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นตัวของแน่นๆเลยตรงนี้แหละถ้าต่ำกว่าก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะก็จะเป็นหุ้นต่ำจองอีกหนึ่งตัวครับไปดูอันดับ3 CBG อันดับ3 CBG คือบริษัทไหนคาราบาวของพี่แอดเองเดี๋ยวพี่
และจะเมาให้ฟังซีบีจีนะครับคาราบาวแดงนะครับเข้าตลาดเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ถึงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่21เลยเนี่ยเปิดตลาดมา35บาทจากราคา IPO อยู่ที่28บาทเอ้าก็บวกนี่บวกเซ่คุณพี่แอสยาม 25% นะคืออย่างนี้เมาส์นิดนึงก่อนแล้วกันแหมก่อนเข้าตลาดมีคนบางคนยังไงก็ล่ำลือคนก็บอกเอ๊ะตั้งกังลี่8บาทมันแพงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงท้ายที่สุดแล้วนี่ก็นี่บวกนะครับบวกนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนปิดตลาดเนี่ยมันต่ำกว่าตอนเปิดนะแต่ไม่เป็นไรมันสูงกว่า IPO พี่แอสโอเคเจอผมเนี่ยนอนหลับไปแสดงว่าเคยไปจอง BA อะไรหรือเปล่าล่วงต่ำลงมาไอ้นั้นไม่ไหวมีคนมีคนเขียนจดหมายมาถามโบรกเกอร์คนนึงเขามาเล่าให้ฟังว่าไงไอ้ตัว BA เนี่ยการบินกรุงเทพเนี่ยสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงนะคะว่าหุ้นที่ BA ที่ให้ถือติดพอร์ตนะคะตอนนี้คัดลอสได้ยังคะคือไปแนะนำเขาให้ถือติดพอร์ตจะบ้าเหรอแพงจริงเลยแหมสรุปอะไรของพี่ต้องบอกสิว่าต้องบอกหน่อยว่าของเรานี่เราทำอะไรเราทำเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังในแบรนด์สินค้าคาราบาวแดงกับสตาร์พัสซิงสตาร์พัสซิงสตาร์พัสซิงนี่มาจากอินเดียอ๋ออินนี้ไม่ใช่ท่านใช่เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่เพิ่งออกมามีอยู่2ตัวแล้วนั้นมีอยู่2ตัวแล้วนั้นแล้วยังไงวันนี้มาร์เก็ตแชร์ของเรา22% นะครับพี่น้องเป็นอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยเป็นอันดับที่2รองจาก M150 ที่มีแซงกระทิงแดงได้เหรอแซงกระทิงแดงได้โอ้โหระดับนี้แล้วพี่แอดแบนเนี่ยพี่แอดนี่มันสุดยอดแล้วตอนนี้แล้วใครเป็นอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่ง M150โอ้โห M150เขามีมาร์เก็ตแชร์ประมาณโอ้45%ทำไมพูดไปพูดมาพี่แอดไปเจอสตาร์พัสซิงไปไงเอาพี่แอดเดี๋ยวจะสรุปว่าM150 44% ประมาณ44%อ๋อประมาณนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่เราอยู่ที่2มาร์เก็ตแชร์เท่าไหร่22%โอ้โหแต่ยังไงครับผู้บริหารของพี่แอดนี่ไม่ยอมอยู่แล้วคุณเสถียรเศรษฐสิทธิ์เนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เขาบอกว่าอีก5ปีเราจะเป็นที่หนึ่งของอาเซียนโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอวิธีการทำยังไงครับมีอยู่2วิธีหลักๆเลยนะครับข้อแรกครับข้อแรกก็คือการขยายตลาดให้แซง M150ครับพี่น้องครับข้อแรกข้อที่2ก็คือให้ M150ไปอยู่นอกประเทศเลยนอกโลกเลยก็ได้นี่เราก็จะได้แล้วก็จะแซงแชร์แล้วแล้วก็จะแซงโอ้ง่ายมากไอ้บ้าเราจะไปอยู่ได้ไงเขาขายอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละอ๋อแล้วจริงๆเลยเอาทางแรกดีกว่าเราทำได้เมื่อไหร่เนี่ยห้าปีอ่ะห้าปีว่าประมาณห้าปีแต่ยังไงก็แล้วแต่นะตอนนี้เราจะเพิ่มสัดส่วนต่างประเทศให้มันคล้องจองกันในประเทศให้มัน50-50อะไรประมาณนี้เลยอ๋อก็คือไปลุกต่างประเทศมากขึ้นก็เอาแบงก์แชร์จากต่างประเทศมาสู้กันดีมากใช่เลยจากปัจจุบันอยู่ประมาณ 30% ของต่างประเทศนะฮะเห็นบอกว่าประเทศไหนขายดีเป็นอันดับหนึ่งโอ้ยกัมพูชาจริงป่ะจริงเลยกินคาราบาวแดงของพี่แอ๊ดเลยเหรอกับพวกคนก่อสร้างเยอะไงเอาว่าไปครับคุณผู้ชมครับเขาก็หวังกันอย่างนั้นนะแล้วยังไงต่อเนี่ยซึ่งปกติ3ปีย้อนหลังนะบริษัทของเรานี่นะโตไปประมาณ 27% เห็นมั้ยโตปีละ 27% เฮ้ยโตเยอะใช้ได้แล้วไปเรื่อยๆแล้วหลังจากเข้าตลาดนี้อาจจะปึ๊ดปาดนะเข้าตลาดไม่เข้าตลาดไม่รู้แต่พี่แอดต้องมีตัวที่บอกราคาเหมาะสมมามีใครบอกราคาเหมาะสมนี่เลยบล.กสิกรไทยเนี่ยเขาบอกราคาเหมาะสมอยู่ที่32-35บาทนี่เป็นไงล่ะจากPE ที่อยู่ระดับ30เท่าซึ่งถือว่าสูงกว่าสากลของแท้นะให้อย่างนั้นนะมีอีกโบกหนึ่งกาลาบอลฟิลิปแล้วก็ฟิลไม่มีนะฟิลอะไรล่ะฟิลิปฟิลิปเขาบอกมาราคาพื้นฐานของปี58อยู่ที่34บาท70สตังค์ครับแล้วก็คาดว่าจะมีเงินปันผลประมาณสัก75สตังค์ครับคุณผู้ชมครับมาดูอันดับ2WHA ครับพี่น้อง WHA ฮุบเฮมราชส่วนคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองบอกมือลาแล้วจ้าว่ากันครับถือว่าเป็นการช็อกของการธุรกิจเหมือนกันนะเปิดมาวันจันทร์เลยอ่ะวันจันทร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย WHA Corporation เนี่ยหรือ WHA เนี่ยทำธุรกิจอะไรรู้ป่ะคลังสินค้าโลจิสติกส์คลังสินค้าครับคุณผู้ชมครับอนุมัติแผนประกาศการเข้าซื้อหลักทรัพย์ของเฮมราชพัฒนาที่ดินรู้ไหมเฮมราชทำอะไรทำอะไรครับถามแก
เอาพี่แอดนวลหล่นไปเกมนวลก่อนโอ้พูดหนาวสนวลหล่นเลยเออนั่นแหละเฮมราชธานีที่ดินทำเกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีพวกโรงไฟฟ้องโรงไฟฟ้าอะไรเพียบในนิคมของเขาเนี่ยแล้วก็มีสาธารณูปโภคด้วยเยอะนะฮะก็จะซื้อประมาณสัก4บาท50สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็ทำคำเสนอซื้อหุ้นประมาณ 50% ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเขาก็คาดการณ์ครับว่า WSA เนี่ยต้องใช้คือเขาบอกมาแล้วแหละต้องใช้เงินที่จะไปเทคเข็มราดเท่าไหร่รู้ป่ะโอ้ 21,841 ล้านบาทเออนะครับคุณผู้ชมครับหุ้นของเซเวล่าให้มันมากกว่า 50% ก็คือ50ในส่วนของ 50% นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งแหล่งเงินเนี่ยเขาก็มีการ1ก็คือเพิ่มทุนเพิ่มทุน RO เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 8,800 ล้านบาทครับผมและ2ก็คือไปกู้เงินจากสถาบันครับคนก็บอกว่าอย่างบล็อกทิสโก้เขาคาดการณ์นะครับว่าทางด้านของ WSA เนี่ยจะออกหุ้นสามัญใหม่นะครับที่เพิ่มทุนเนี่ย RO เนี่ย200ล้านหุ้นหุ้นที่44บาทก็เท่ากับ8,800ไงนะแต่ว่าจากที่เหลือก็ต้องไปกู้กู้ก็ประมาณสัก 13,000 กว่าล้านบาทนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือดีลยักษ์เลยนะดีลยักษ์ WSA จะได้อะไรจากการเข้าไปเช็คเหมราชครับคุณผู้ชมครับก็ได้ธุรกิจใหม่ๆไงมีอะไรบ้างนิคมไฟฟ้าสาธารณูปโภคธุรกิจเช่าได้แก่โรงงานสำเร็จรูปนะครับ RBF อะไรเราไปถึงคลังสินค้าของเขาด้วยนะฮะก็ถือว่าได้มาครบครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกนะก็ฐานลูกค้าของ WSA ก็จะกว้างขึ้นนะครับก็จะมีการลดต้นทุนการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีโอกาสทางการเงินมากขึ้นอีกเพราะกระดาษใหญ่เพิ่มขึ้นครับคุณผู้ชมครับมีความน่าเชื่อถือให้นักลงทุนเข้ามาดึงดูดเรานะครับใช่ยังบล. DVS Wicker นะครับให้ราคาพื้นฐานใหม่เป็น47บาทเลยนะด้วย PE ปี58ที่15เท่าเลยคุณผู้ชมแล้วก็จะมีประโยชน์จากการซื้อเหมราชนะครับ PE ก็อยู่ที่20เท่าก่อนซื้อกิจการนะฮะคุณผู้ชมว่ากันไปมากันที่อันดับ1ตลาดสกัดคุณรอโอ้ยตลาดออกมาตรการคุ้มหุ้นร้อนครับแต่หลายคนบอกว่าแค่สิวแค่สิวเซียนนะฮะในที่สุดตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็ออกมาตรการคุ้มหุ้นร้อนออกมามาตรการของเขาเป็นไงรู้ป่ะพี่แอดเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวพี่แอดไปรู้เรื่องคุณจะเข้าตลาดหุ้นต้องรู้เขาบอกมาคือที่ผ่านมาหุ้นร้อนวิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บก็มีการบอกว่าเอ้ยมันต้องออกมาสกัดมาตรการแรกเลยนะพี่แอดามถ้าหุ้นร้อนใดเนี่ยแรงจนติดเทรดดิ้งอเลิร์ตรู้จักว่าเทรดดิ้งอเลิร์ตโอ้ติดการซื้อขายไงนั่นแหละก็คือว่าเทรดดิ้งอเลิร์ตเนี่ยก็จะเป็นการเตือนว่าเอ้ยทุนนี้ท่านซื้อขายที่มันปิดปกติครับเขาก็จะขึ้นหลังว่าตัว TS บ้างอะไรเนี่ยนะฮะก็เขาบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาน้ำแข็งไปหยอดเอาน้ำแข็งไปหยอดทุกท่านจะบ้าเหรอให้ติดแคชบาลานซ์ครับคุณผู้ชมครับเป็นเวลา3สัปดาห์แคชบาลานซ์คืออะไรเอาเงินสดเทรดได้อย่างเดียวจะมาแบบว่าเอาเงินเป็นหลักประกันแล้วเทรดไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องเอาเงินสดคือโอนเงินไปก่อนแล้วก็เทรดนะครับถ้าเกิดว่าหุ้นดังกล่าวย้ำเคลื่อนไหวผิดปกติอีก อันนั้นคือติดแคชบาลานซ์3สัปดาห์นะพี่ถ้าหุ้นดังกล่าวย้ำเคลื่อนไหวผิดปกติอีกก็ติดเทรดดิ้งอเลอร์เป็นครั้งที่2ใช้เกณฑ์แคชบาลานซ์อีก3สัปดาห์เทรดกันอีก3สัปดาห์ไปใช่ไหมครับพี่น้องใช่แล้วแล้วก็ห้ามใช้หุ้นตัวนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าห้ามเอาตัวนี้เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องเอาหุ้นตัวอื่นหรือว่าเอาเงินสดมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการที่จะเทรดตัวอื่นนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะถ้ายังวิ่งอีกยังวิ่งยังไม่เข็ดมาตรการที่3ไปเลยยังไงฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นครั้งที่3จะไม่ให้ net settlement หรือว่าซื้อขายหักลบในวันเดียวกันอย่างเช่นสมมุติว่าพี่อาร์ซื้อพี่อาร์ซื้อคาราบาววันนี้พี่อาร์ไม่สามารถขายได้พี่อาร์ต้องไปขายวันพรุ่งนี้อ๋อพี่แอดซื้อคาราบาววันนี้วันนี้พี่แอดขายคาราบาวไม่ได้นะพี่แอดเอา M100 มาขายแทนใช่นี่คนละยี่ห้อ เดี๋ยวตัวจริงเขาเข้ามากระทืบแกหรอกบ้าแหมจริงเลยอ้าวมาตาซื้อขายนี่คือมาตรการของเขานะครับก็คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี58ซึ่งทางด้านของกลต.ก็เห็นด้วยกับแนวคิดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ตลาดจะให้มาพิจารณาแล้วก็จะพิจารณาใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์นะฮะหรือว่าประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์อย่างนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเนี่ยคุณพัทธิลาลุ่งดิลกดิลกลุ่งธีรภพเนี่ยเขาก็บอกว่าก็แบบนี้มันไม่ได้สร้างทำให้แบบว่าบรรยากาศการลงทุนเสียหรอกเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันใหญ่เกินไปครับคุณผู้ชมครับหมดนี้เขาก็เป็นห่วงนักลงทุนรายย่อยนี่อยากรู้ไหมไหนๆก็นี่งานเพิ่งมีงานไอ้นี่อะไรนะ
เซตอินเดอะซิตี้โอ้เซตอินซี่เป็นยังไงเอ้ยอยากรู้ไหมว่าตลาดหุ้นที่ผ่านมานี่มีการเติบโตเป็นแบบไหนอย่างไรอยากรู้เซตปีก่อนจนถึงปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับบัญชีนะครับเพิ่มจาก 240,000 บัญชีเป็น1ล้านบัญชีอันนี้กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกมานะครับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับเพิ่มมาอยู่ที่4ล้านบัญชีเพิ่มขึ้นถึง6เท่าตัวนะมูลค่าตลาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่14ล้านบาทเพิ่มขึ้น3เท่าตัวนี่ไงคนสนใจไงคุณผู้ชมเราก็บอกว่าแหมตอนนี้เนี่ยพวกนักลงทุนมีภูมิคุ้มกันตัวเองมากขึ้นแล้วจะไปออกมาจากกองตะการให้มันร้อนแรงสกัดมากเกินไปก็ไม่ดีเขาว่ากันอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับนี่แหละคือภาพรวมของ5ดับหุ้นดังประจำสัปดาห์ทำอะไรครับพี่อ้าวเล่นคีย์หนูคีย์บอร์ดตลกตลอดเลยพี่อาร์ตพี่แอร์สวัสดีโซเชียลแคมอย่าลืมซื้อหุ้นพี่แอร์ด้วยผมนี่ลุกขึ้นซื้อหุ้นเลยจะว่าล่ะคุณผู้ชมดูตามราคาตลาดแล้วกันดีที่สุดนะอ่ะลากันไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอาข้างหลังอย่าเพิ่งเตะกันเพิ่งเตะกันอ๋อคนดีกันไกล